ด้านหน้านั่งลงนะครับเงียบครับเงียบเงียบครับเริ่มไหมครับก็ผมเรียนที่แจงแบบนี้ถึงความเป็นไปเป็นมาของวันนี้ก่อนนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับผู้ต้องขังนะครับทั้ง4คน1คุณอนันต์ภานะครับคุณเอกชัยคุณสมยศแล้วก็คุณตันนี่นะครับครบกำหนดฝากขังนะครับทีมทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังของพนักงานสอบสวนนะครับศาลท่านได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฝากขังนะครับดังนั้นแล้วทั้ง4คนจะได้รับการปล่อยตัวนะครับแต่วันนี้นะครับจะได้รับการปล่อยตัวในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอย่างนี้นะครับเพราะว่าตามหมายนะครับตามหมายขังของศาลที่กำหนดเนี่ยศาลบอกว่าให้ขังตั้งแต่วันที่27นะครับ7วันก็คือของคุณอนันต์ภาก็จะครบวันนี้นะครับพอครบวันนี้ก็คือหมดเวลาเที่ยงคืนก็จะได้ออกมาตอนนี้คือเตรียมรอออกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เดินตามแจ้งว่าอยู่ในจุดที่เตรียมรอออกแล้วได้ออกแน่นอนและไม่มีการอายัดใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าทั้ง4คนวันนี้จะได้กลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับในเวลาเที่ยงคืนจะปล่อยตัวออกมานะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนแจงเรียนชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้ครับผมทั้งหมดเลยใช่ไหมจะต้องออกทั้งหมด4คนจะได้ออกมาพร้อมกันและได้กลับบ้านอย่างแน่นอนครับก็ไม่มีประเด็นอื่นใช่ไหมคะทนายคืออย่างนี้นะครับคืออย่างเคสกรณีของน้องเพนกวินแล้วก็น้องไม้นะครับที่จะได้ออกตอน2ทุ่มวันนั้นเพราะว่าศาลท่านมีหมายปล่อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน้องจะต้องถูกขังถึง2วันแต่ศาลมีหมายปล่อยนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำก็เลยปล่อยทันทีแต่สำหรับกรณีนี้นะครับเนื่องจากครบกำหนดฝากขังวันนี้พอดีศาลท่านไม่ได้ออกหมายปล่อยก็ต้องรอเวลาเที่ยงคืนนะครับผมคิดว่าก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับครับในเรื่องสภาพจิตใจทั้ง4คนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมยังไม่ได้พบเจอทั้ง4คนเพราะว่าเขายังอยู่ในเรือนจำอยู่แต่คิดว่าทั้ง4คนเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือนจำแจ้งว่ารอปล่อยแล้วออกมาอยู่ในจุดที่กำลังจะปล่อยแล้วก็ได้กลับบ้านประสานทางผู้กำกับสถานีตำรวจนะครับนครบาลประชาชื่นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำยืนยันว่าไม่มีการอายัดตัวครับผมส่วนเรื่องเวลาก็เป็นไปตามกำหนดใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นอื่นเรื่องเวลาคำถามใครก่อนครับค่ะก็เรื่องเวลาปล่อยอะค่ะก็เป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องแล้วใช่ไหมคะทนายเรื่องเวลาปล่อยนะครับทางเจ้าหน้าที่เรือนจำก็แจ้งว่าพอหมดวันนี้เขาก็ถือว่าหมดตอนเวลาเที่ยงคืนครับก็ผมก็คิดว่าเป็นไปตามที่เขาชี้แจงอธิบายมาครับการดึงเวลาไม่ได้ต้องรอถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับไม่ถึงครับอย่าชูครับต้องถามคนที่เข้ามาเยี่ยมนะครับเพราะว่าเราแบ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยแบ่งเยี่ยมหลายคนหลายทีมนะครับเรื่องยาเนี่ยผมเองไม่สามารถตอบได้ครับเอาตามนั้นนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนเวลาเที่ยงคืนครับผมทนายอยู่ใช่ไหมคะทนายรอครับอยู่ครับเพราะว่าผมประสานกับทางเจ้าหน้าที่เรือนจำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าในช่วงระยะเวลาที่จะปล่อยเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้ง4คนเนี่ยผมขอความอนุเคราะห์ว่าทีมทนายความนะครับจะเข้าไปรับตัวด้านหน้านะครับเพื่อปัญหาเรื่องความปลอดภัยครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับค่อยลุกนะไม่สายเดี๋ยวสะดุดร้อยเดียวสายขอบคุณมากครับร้อยเดียวอีกครับค่ะคุณผู้ชมคะก็ดิฉันนะคะวสินีพบูประภาพวันนี้อยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะแล้วเมื่อสักครู่นะคะเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทนายค่ะคุณนรเศษซึ่งเป็นทนายนะคะจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้ออกมาบอกว่าทั้ง4คนนะคะก็คือคุณสุรนาถนะคะคุณสมยศคุณเอกชัยค่ะ
แล้วก็คุณอานนท์นำพานะคะจะได้รับการปล่อยตัวเวลาเที่ยงคืนค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่จะครบผลัดที่2ของการฝากขังนะคะซึ่งตอนแรกนะคะนักข่าวก็มีคำถามค่ะว่าทำไมถึงต้องเป็นเวลาเที่ยงคืนเพราะว่าในตอนที่คุณเพนกวินคุณรุ้งแล้วก็คุณไม้ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยตอนนั้นก็มีพอมีคำสั่งศาลออกมาเนี่ยนะคะว่าจะไม่ว่าจะยกการฝากขังนะคะก็มีการปล่อยเลยตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคะแต่ว่าทนายก็อธิบายค่ะว่าตอนเคสของคุณเพนกวินคุณรุ้งแล้วก็คุณไม้นะคะตอนนั้นทันทีที่มีคำสั่งในการยกคำร้องนะคะก็มีหมายปล่อยตัวออกมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องติดอีก2วันพอมีหมายปล่อยตัวมาเจ้าหน้าที่นะคะพัสดีเนี่ยก็เลยปล่อยตัวออกมาเลยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้ของทั้ง4คนนะคะเพียงแค่ยกคำร้องไม่ให้ฝากขังต่อในผลัดที่3ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีหมายปล่อยตัวออกมาเพราะฉะนั้นถ้าจะรอให้ครบผลัดที่2เนี่ยก็คือเวลาเที่ยงคืนวันนี้ซึ่งก็คาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวทั้ง4คนพร้อมกันค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ทนายต่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของเวลาที่เดินเข้าไปแล้วยังไม่มีการปล่อยเดี๋ยวเราจะออกมาชี้แจงอีกรอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมโอเคขอบคุณมากสรุปความสั้นๆนะคะก็รอดูนะคะว่าเที่ยงคืนนั้นว่าเที่ยงคืนนั้นนะคะจะเพิ่มเติมทักษิณเนี่ยมาปล่อยอีกข้อมูลหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือทนายนะคะก็ได้ประสานไปยังสน.ประชาชื่นแล้วก็สอบถามทางเรือนจำด้วยว่าจะมีการอายัดตัวต่อเหมือนกรณีของคุณรุ้งคุณเพนกวินคุณไม้หรือเปล่าซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่ายนะคะว่าจะไม่มีการอายัดตัวค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอยู่กับคุณผู้ชมนะคะจุดนี้นะคะณเรือนจำพิเศษกรุงเทพถึงเที่ยงคืนแล้วมาดูการปล่อยตัวกันค่ะ